ตื่นนอนวันนี้เหนื่อยมากอายุเยอะๆแล้วเหนื่อยนะวันนี้ในที่สุดความพยายามในการค้นหาภาพเก่าๆภาพประเทศญี่ปุ่นที่ผมมีเก็บสะสมไว้ก็ประสบความสำเร็จโอ้อากาศมันเย็นลงเนาะรู้สึกว่าจะแพ้ไปมานะเรารู้สึกว่าพอเริ่มอายุเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็มีรู้สึกว่าไม่ค่อยร่างกายมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมมีโรคแพ้อากาศเข้ามาอีกนะกลุ่มแพ้อย่างที่บอกเราค้นหาภาพเก่าโบราณมานานเคยบอกไว้ว่าจะเอาภาพเก็บสะสมเนี่ยเป็นภาพประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกมาให้ดูและโชว์อัลบั้มไปแล้วนี่เนี่ยเป็นภาพที่เก็บสะสมไว้ซึ่งผมเชื่อว่าต้นฉบับในประเทศญี่ปุ่นนี้คงจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เป็นภาพถ่ายที่ไม่เราไม่รู้ว่าศิลปินที่คนถ่ายภาพอ่ะเขาเป็นใครแต่ว่าภาพถ่ายแนวนี้เราเรียกว่าภาพถ่ายแนวแลนด์สเคปนะเป็นภาพถ่ายวิวทิวทัศน์เริ่มต้นจะอะไรรู้สึกว่าจะมีกี่ใบเนี่ยมีที่นารามีที่เอ๊ะเดี๋ยวนะแว่นขยายแว่นขยายไปไว้ไหนอ่ะมันต้องใช้ถุงมือใช้ถุงมือแล้วก็ต้องใช้แว่นขยายมาช่วยแว่นขยายเจอแล้วนี่ต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเวลาจับถอดแหวนครับเวลาจับภาพเนี่ยเรากลัวว่าความชื้นไขมันจากมือเนี่ยจะไปจับจะติดมันจะทำให้เกิดความเสียหายเพราะว่าอย่างน้อยนะครับภาพพวกนี้เนี่ยนะเป็นภาพขาวดำที่ใช้เทคนิคอะไรนะสโคซินีมาสโคปอะไรใช่ไหมเนี่ยคุณดูสิว่ามันเก่ากึกขนาดไหนอ่ะใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยมันมี60 ปีอ่ะใช่ไหมต้องใส่ถุงมือก็ต้องจัดวางมุมกล้องใส่ขาตั้งกล้องจัดวางมุมกล้องให้ใหม่เพื่อที่จะช่วยให้การนำเสนอไม่ได้
มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นว่ะมองไม่เห็นตั้งไม่ถูกมองไม่เห็นมันทำยังไงเนาะที่จะแสดงภาพได้มันวางนี้มุมขนาดนี้เราต้องมีอะไรมาหมุนนี้นี่เป็นภาพถ่ายของซาลุซาวะโนอิเกะนารานะฮะปราสาทซาลุซาวะโนอิเกะนะครับที่เมืองนาระนะถัดมาภาพที่2เป็นภาพของที่โอซาก้าเซ็นทรัลสเตชันนี่มีรถรางยังมีรถรางปรากฏให้เห็นใช่ไหมมีรถรางแล้วก็มีสถานอะไรไปรษณีย์ไม่ใช่โอซาก้าเซ็นทรัลสเตชันใช่ไหมก็คือสถานีรถไฟโอซาก้านี่เป็นภาพเก่าโบราณเก่ากึกเลยนะภาพที่สองภาพที่สามเป็นภาพของปราสาทโอซาก้านะครับนะปราสาทโอซาก้าคาสเซิลภาพที่3โอซาก้าคาสเซิลภาพที่4เป็นภาพที่อนุสาวรีย์โนนันบะนันสะพานนันบะบริดจ์นะครับสะพานนันบะบริดจ์ที่โอซาก้าเช่นกันเราจะเห็นว่าการแต่งกายของสุภาพสตรีชาวญี่ปุ่นในยุคซิกตี้ใช่ไหมนี่เป็นภาพที่หาชมได้ยากนะใช่ไหมและภาพต่อไปเป็นตึกนะตึกที่อยู่ในโอซาก้าที่ถนนมิโดซุจิฮะมิโดซุจิภาพกล้องมันไม่ค่อยจับเนาะความชัดมันไม่ได้เดี๋ยวที่อันนี้ก็คาบไปก่อนเนาะเราค่อยถ่ายภาพใหม่ลองถ่ายเก็บนี่ก็ที่โอซาก้าอีกอะเซนไซไบชิสตรีทนี่ดูถนนหนทางในสมัยหลังสงครามโลกนะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วก็มีการฟื้นฟูประเทศนี่ตึกโอซาก้ามัลติโพลออฟฟิศนะเป็นตึกทรงสถาปัตยกรรมแบบไหนเออ
แบบสมัยใหม่ใช่ไหมแบบยุโรปมันมองไม่ชัดเนาะกล้องนี้มันไม่ดีว่ะนี่ก็เป็นปราสาทโอซาก้าอีกเช่นเดียวกันใครหลายคนเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเคยที่ไปที่โอซาก้าคงจะคุ้นเคยดีนะกับมุมภาพถ่ายมุมถ่ายภาพเนี่ยมุมนี้นี่ก็คือ University Hospital ที่โอซาก้าหมองไม่ครับอันนี้ล่ะอันนี้คือห้างไดมารุที่โอซาก้าห้างไดมารุห้าง100ปีอ่ะที่โอซาก้าเห็นนะภาพถ่ายเก่าอันนี้คือที่มันเก่าเราจะเห็นว่ามีการเขียนลายมือนะปรากฏไว้อยู่ข้างใต้ภาพเนี่ยใช่ไหมเป็นลายมือนะครับที่เขียนบนฟิล์มนี้ก็คือคาบุคุสะเทียเตอร์เป็นคาบุคุสะเทียเตอร์ภาพเหล่านี้นี่จะเป็นภาพชุดประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้าซะส่วนใหญ่แต่มันก็มีนี่ที่คุรินะครับมันจะเป็นแคมป์ทหารอเมริกันใครเห็นบ้างแคมป์ทหารอเมริกันนี่นะสมัยสงครามโลกเนี่ยอเมริกันก็ไปตั้งฐานทัพอยู่ที่ญี่ปุ่นหลายๆที่เลยเพราะว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามนี่แหละไฮไลท์นี่คือเมืองฮิโรชิมานะครับ The River to River Hiroshima City นี่คือตึกหลังจากที่สงครามสหรัฐได้ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากินี่คือภาพหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะหลายๆคนที่ไปเมืองฮิโรชิมาก็คงจะจำได้ถึงสถาปัตยกรรมโดมที่หลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นซากปรักหักพังผลพวงจากการทิ้งระเบิดสงครามที่2ฮาคุตะเมนสตรีทนี้ที่ไหนเอ่ยมองไม่เห็นนี่ถนนหนทางตึกรามบ้านช่องของประเทศญี่ปุ่นเมืองอะไรนะไคซุจำไม่เห็นและนี่อีกแห่งหนึ่งที่ฮิโรชิมาเห็นไหมนี่คืออิทุคุชิมะนะอิทุคุชิมะเชิร์ชก็คือศาลเจ้าอิทุสุคุชิมะนะครับศาลเจ้าซึ่งเป็นไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่คนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นจะต้องไปถ่ายรูปบันทึกความทรงจำที่ศาลเจ้าแห่งนี้เห็นไหมแล้วก็นี่ภาพหาชมยากคนญี่ปุ่นที่แต่งชุดกิโมโนเกอิชาก็คือบิจิงเกอิชานะครับสายที่เกียวโตไมคิดะที่เกียวโตโอ้คือเกอิชาตอนนี้เป็น
ป็นอาชีพที่ถูกสงวนไว้แล้วก็สูญพันธุ์คนที่จะมาเรียนรู้การเป็นเกอิชาเกอิชานี่เขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปะชั้นสูงนะเป็นพวกผู้ให้ความบันเทิงใช่ไหมในสมัยก่อนสมัยยุคเอโดะยุคอะไรนะญี่ปุ่นยุคเก่าอ่ะนะผมจำชื่อไม่ได้ยุคของเมจิยุคอะไรของโชวะอะไรเนี่ยเนาะแล้วนี่เป็นโกเบมันคือ TOA Hotel นะ TOA Hotel ที่โกเบโอ้โหดูตึกไงตึกมันเป็นสถาปัตยกรรมของยุโรปเลยนะเนี่ยเหมือนปราสาทในเยอรมันภาพถ่ายเก่าซีรีส์นี้มีประมาณ 30-40 รูปนี่ก็เป็นปราสาทอีกละเป็นโอ้ที่เกียวโตนะครับ The Baido Baido in Baido and Church สงสัยจะต้องถ่ายเป็นภาพนิ่งนี่ก็คือเทพเจ้าใช่ไหม1ใน12กาดบุตด้าที่นาระนาระที่ถ้าใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะคงจะจำได้ว่านาระนี่จะมีวัดหนึ่งที่มีกวางอยู่เยอะๆมากเลยที่นาระนี่คือใน2เทพนะกาเดียนน่ะเป็นผู้คุ้มครองสะพานประวัติศาสตร์ที่อิวาคุนินะครับอิวาคุนิก็คือสะพานคินไตบิดนะแม่มันภาพถ่ายที่เป็นขาวดำซีเปียอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากเลยมันจะมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์คือผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้คงจะไม่เคยได้เห็นน่ะว่าความมีเสน่ห์ของภาพถ่ายขาวดำภาพซีเปียพวกนี้อันนี้ที่เซนโตะนาอิไมนะครับเป็นเขาเรียกว่า National Park นะครับเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเซนโตะนาอิไมเป็นทะเลภาพต่อมาก็คือเป็นสเตโตไนไมนชั่นอันนี้ก็คือภาพทะเลที่อุทยานแห่งชาติสเตโตไนไมนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลกลับมาเมืองเมืองนี้ก็จะเป็นนี่คือโรงแรมทรานสิตโฮเทลที่คูริเมืองคูริปัจจุบันตึกรามบ้านช่องพวกนี้ถูกทุบทำลายไปหมดแล้วไม่เหลือหรอกไม่เหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นละมันเหลือเพียงความทรงจำก็คือภาพถ่ายพวกนี้ครับเหมือนกับที่เราเคยไปเดินแถวสยามไปเดินแถว อะไรนะลาดประสงค์ใช่ไหมไอ้ตึกเก่าๆตึกไทเดมารูห้างนารายพันธ์พาวิเลียนโรงแรมอะไรนะที่ตรงสยามอ่ะมันถูกทุบทิ้งทำลายไปหมดแล้วเราก็จะไม่เห็นภาพความทรงจำนั้นที่ในประเทศไทยแต่นี่คือภาพความทรงจำที่เกิดที่ช่างภาพชาวญี่ปุ่นเขาได้ถ่ายบันทึกเอาไว้นะเมื่ออย่างน้อยเนี่ยภาพนี้ก็มีอายุ60ปีอันนี้ที่โกเบเป็นถนนหนทางภาพถ่ายตึกรามบ้านช่องนะอันนี้ภูเขาโฮสุภาพถ่ายภูเขาโฮสุโอ้โหนี่แสดงว่า
ช่างภาพเนี่ยจะต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์นะแล้วก็ถ่ายภาพคือดูจากผลงานการถ่ายภาพของเขาที่ผ่านมาที่เก็บภาพเกี่ยวกับพอร์เทรตภาพวิวทิวทัศน์พวกนี้แสดงว่าคนช่างภาพคนนี้น่าจะเป็นช่างภาพมืออาชีพนะครับที่ถ่ายภาพบันทึกประวัติศาสตร์ภาพประวัติศาสตร์เก็บเอาไว้เนี่ยแล้วนี่คือ All Academy Art นะครับที่เกียวโตนี่คือหอศิลป์เก่าที่เลขที่58เซนไนบัตตาตนบัตตาทิโนอะไรเนี่ยที่เกียวโตอ๋อคุณดูสิว่าตึกรามแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีให้เราเห็นในปัจจุบันนี้ละเพราะว่าสรรพสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ก็คืออีกหนึ่งในปราสาทฮิเมจิคาสเซิลที่อะไรเนี่ยเคียวโกผมไม่รู้จักสถานที่ตึกนี่มันทรงคุณค่าจริงๆภาพถ่ายเก่าโบราณมาที่นาราอีกทีหนึ่งนะนี่คือซาราคุวาโนอิเกะที่นาราที่ตรงวัดนี่แหละที่เราจะไปเห็นพวกกวางใช่ไหมกวางนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นจุดไฮไลท์เลยอ่ะที่คนไปเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องไปแวะดูกวางดูกวางที่นี่อันนี้ก็ที่นารานี่วัดอะไรเอ่ยวัดเนคุทุสโดอ่านไม่ออกนี่ที่นาราอีกที่หนึ่งนะวัดที่เราไปเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นจะต้องไปแวะที่นาราเพื่อจะไปดูกวางนะเป็นที่ที่มีกวางเยอะมากนี่คูรีฮาร์เบอร์ท่าเรือคูรีนี่สมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมก็ยังเรือยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยใช่ไหมยังเป็นนี่เป็นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นละเพราะเริ่มมีการใช้เรือเหล็กเข้ามาแทนเรือไม้นี่คือท่าเรือที่คูรีอันนี้เป็นภาพถ่ายอาราชิมะชิวามะพาร์คที่เกียวโตอุทยานแห่งชาติอันนี้ก็คืออาราชิยามะพาร์คที่เกียวโตอีกนั่นแหละนะโอ้โหเป็นภาพถ่ายมุมสูงที่สมัยนี้ใช้โดรนถ่ายใช่ไหมแต่สมัยนู้นกว่าจะถ่ายภาพมุมสูงได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยสำหรับช่างภาพอันนี้ก็ภาพที่เกียวโตเป็นอะไรเอ่ยจะเห็นมีรางรถรางด้วยนะแล้วก็จะมีรถเก๋งตึกรามบ้านช่องของญี่ปุ่นสมัยนู่นนะถ้ามันเป็นความโหยหาอดีตนะก็อย่างถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็อยากจะเห็นภาพเก่าๆภาพกรุงเทพเก่าๆนะยุคเก่าๆเนี่ยมาดูแล้วมันมีความรู้สึกเฮ้ยมันซึมซับเนาะซึมซับนี่เขาเรียกว่าเป็นความเป็นชาตินิยมอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ที่เกียวโตเนี่ยเป
เป็นภาพถ่ายวิวมุมไกลเหมือนกับว่าถ่ายจากเขาอีกลูกหนึ่งอะแล้วมันจะต้องใช้กล้องที่มีเลนเทเลซูมเข้ามาแล้วจับภาพเพื่อที่จะได้บรรยากาศเนี่ยองค์ประกอบของภาพเนี่ยคุณดูสิว่าองค์ประกอบของภาพมันไม่ได้ถ่ายชุ่ยๆนะอย่างเงี้ยมันเหมือนจะถ่ายชุ่ยๆแต่การวางองค์ประกอบของภาพเนี่ยเขาจะให้เห็นว่าภาพของปราสาทเนี่ยมันจะอยู่แนวลึกนะเป็นแนวลึกเข้าไปนะเป็นภาพแบบทะลุมิติอันนี้สะพานมองไม่เห็นตัวหนังสือมองไม่เห็นตัวหนังสือมิชชั่นของผมก็คือว่าวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่12เนี่ยเงินค่าโฆษณาของ YouTube เขาจะประกาศใช่ไหมแต่เงินเดือนนี้จะออกวันที่22ก็คือว่าเราต้องขยันนี่คือ sample นะ sample คือตัวอย่างพอตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวพอนะแต่ผมก็จะถ่ายนะจะถ่ายภาพเก็บเอาไว้แล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอเนาะไล่ดูกันแล้วก็จะมีการมาไล่จำแนกว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงเพราะว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมนี่ก็คือ1ใน12ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาเทวรูปนะที่เมืองนาราโอ้นี่ก็ไปทิ้งที่ปราสาทนาโกย่าฮิโรชิม่าโยโกฮาม่าเกียวโตนาโกย่าโกเบด้วยโกเบนี่จะน่าจะเป็นเมืองท่าเรือนะโกเบเคียวซุยนี่กวางหรือยังที่นาราใช่ไหมนี่เคียวซุยเหรอเคียวซุยก็มีก็เรียกว่า National Park ใช่ไหมอุทยานแห่งชาติมันจะมีเห็นลูกกวางมากินอาหารมากินหญ้ากวางหรือม้าม้ามันเป็นม้าไม่ใช่กวางอันนี้ม้าอันนี้ก็เป็นมองไม่ชัดผ่านไปก่อนโอ้โหเนี่ยภาพนี้มันผมเคยอ่านเจอว่ามันมีการประมูลภาพเก่าภาพถ่ายเก่าโบราณนะฮะของศิลปินญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนี่แหละเขาค้นหาภาพเก่าค้นหาภาพโบราณเนี่ยคือภาพพวกนี้นี่จะว่าไปแล้วมันคือการบันทึกประวัติศาสตร์แล้วแหละใช่ไหมประวัติศาสตร์ความทรงจำของชาติพันธุ์ Whole View of Ijima ที่คุรีอ๋อนี่ภาพมุมสูงเนี่ยปัจจุบันเราจะไม่เห็นแบบนี้เลยเฮ้ยอากาศเปลี่ยนโอ้อากาศเปลี่ยนรู้สึกว่ามันเย็นลงนะเนี่ยนี่ไงไฮไลท์ที่ผมบอกถ้าใครไปเที่ยวที่นาระก็จะเห็นวักคุสะฮิลมาแล้วก็กวางแอนเดียนี่นะวัดอคากุสะหรือเปล่าเนี่ย
วัคคะคุสะอย่าบอกนะว่าเป็นวัดของอีคิวซังวัคอังคะคุสะใช่ไหมโอ้โหแล้วกวางตัวนี้ป่านนี้ก็น่าจะเป็นบรรพบุรุษของกวางที่อยู่ในปัจจุบันที่นอละแน่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่เอาขึ้นปกนะวาสคุสะฮิลฮะสมัยก่อนยังไม่มีอะไรเลยดูดิมันยังเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติน่ะคือการท่องเที่ยวเนี่ยที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นการสถานที่ท่องเที่ยวที่เก็บความทรงจำเก่าๆไม่ควรที่จะไปปลูกสร้างอะไรให้มันเกะกะเลอะเทอะลูกตาใช่ไหมเลอะเทอะเกะกะเนี่ยประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่หากินกับการท่องเที่ยวแต่ชอบที่จะไปยัดเยียดเอาแบบว่าโอ้คิดว่ามันตัวเองอะไรนะคือพวกนักท่องเที่ยวอ่ะเขามาจากประเทศที่เจริญอ่ะศรีวิไลกว่าเขาอยากจะมาดื่มด่ำซึมซับกับธรรมชาติกับอะไรที่มันวินเทจที่มันย้อนยุคหรือว่าหวยหาอดีตน่ะแต่มาเมืองไทยมาเจอแบบเอ้ยอะไรนะบังกะโลติดแอร์ติดอะไรคือมันไม่ได้ฟิลอ่ะคือถ้ามาอยู่บังกะโลตะเกียงใช่ไหมจุดไฟตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะคือมันได้ฟิลอ่ะแล้วก็พัดใช่ไหมแทนที่จะเป็นพัดลมใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นพัดไม้นี่ให้เขาโบกๆไล่ยุงไล่อะไรเนี่ยกลางมุ้งนอนเนี่ยมันได้ฟิลอ่ะใช่ไหมแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ความทรงจำที่มาเที่ยวเมืองไทยนี่มันนะมันมานอนอะไรนะมันนอนกลางมุ้งใช่ไหมแล้วโอ้โหบรรยากาศนะแต่ไปๆมาๆว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบเราจัดที่พักจัดโรงแรมให้มันดูเป็นอำนวยความสะดวกมันเกินไปไงมันส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าการท่องเที่ยวของไทยนี่มันผิดทางแล้วก็นักในทุนเนี่ยอู้ภาพนี้สวยมากเลยเนี่ยสวยสวยสวยนี่ที่ทาโทไดจิเทมเปิลที่นาราใครเคยไปนาราญี่ปุ่นก็คงจะจำภาพนี้ได้นะเห็นไหมสวยมากเลยหมดแล้วญี่ปุ่นทีนี้มีไฮไลท์คือภาพนี่นะคุณดูชี่นี่คือภาพใครเอ่ยเห็นไหมนี่ภาพเก่ามันมีเสน่ห์ใช่ไหมเห็นไหมความเก่าของเขาอ่ะนี่สมเด็จพระนางเจ้าสมัยที่ยังไม่ทรงอภิเษกโอ้นี่เป็นภาพต้นฉบับเลยนะท่านตอนนั้นนี่สมเด็จพระพันปีใช่ไหมก็ยังอายุยังไม่ถึง20นั่นน่ะใช่ไหมฮะโอ้โหคนดูโหนี่มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเลยนะเนี่ยเป็นสมบัติประจำตระกูลเนี่ยภาพพอร์เทรตชุดนี้นี่คุณจะไปหาชมที่ไหนได้ล่ะนะภาพพอร์เทรตสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยต้นฉบับโอ้ยสวยจังเลยเนี่ยรู้เนี่ยพอเราได้มาชิมชับซึมซับนะภาพความเป็นวินเทจใช่ไหมความอดีตเนี่ยความทรงจำในอดีตที่มันผ่านเหมือน
อย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าเวลาท่านมีลูกนะลูกอ่อนหรืออะไรเนี่ยอย่าลืมเลยว่าเก็บอริยบทถ่ายภาพของเขาเก็บเอาไว้นะแล้วก็ไปอัดภาพไว้นะทำอัลบั้มเก็บไว้แล้ววันใดนะที่เขาโตขึ้นนะเขาจะได้กลับมาดูภาพเก่าๆของเขามันคืออดีตพวกนี้เนี่ยมันผ่านแล้วผ่านเลยนะมันถ้าเราถ่ายภาพเก็บบันทึกความทรงจำเอาไว้มันก็จะหยุดนิ่งอย่างเนี้ยนี่คือเสน่ห์ของภาพถ่ายนะครับซึ่งแตกต่างจากภาพเขียนภาพเขียนเนี่ยมันเกิดอาจจะเกิดจากจินตนาการเกิดจากความคำนึงคิดคำนึงของศิลปินใช่ไหมแต่ภาพถ่ายเนี่ยมันคือการหยุดเวลาหยุดภาพนี้หลายๆท่านเคยเห็นใช่ไหมว่าภาพนี้สมัยก่อนเนี่ยจะลงในปกหนังสือสกุลไทยนะครับภาพนี้ภาพก่อนงานพิธีมั่นนะครับก่อนพิธีมั่นของพระพันปีหลวงกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนี่นะเป็นภาพพิธีมั่นและนี่คือพระอริยบทส่วนพระองค์นี่คุณดูสิใครกับใครนี่ทั้งสองพระองค์ทรงเนาะโอ้ยเนี่ยขนาดต้นฉบับของภาพมันไม่ใหญ่เลยค่ะนะแค่นี้เองนี่คือภาพต้นฉบับที่ผมมีไงแค่จริงแล้วนี่ที่ไหนใครรู้จักบ้างนี่ที่ไหนนี่เฉลยให้ก็ได้นี่คือวัดที่อยู่ที่เชียงใหม่เป็นพระธาตุเราจะเห็นรูปลักษณะของพระธาตุมหาเจดีย์นี้อยู่บนหลังเหรียญ50สตางค์ลองไปพลิกดูเหรียญ50สตางค์ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันถอดแบบมาจากพระมหาธาตุองค์นี้นี่คือพระมหาธาตุที่ไหนไปหาดูกันส่วนภาพสุดท้ายแล้วนะครับภาพสุดท้ายภาพนี้คือที่ไหนรู้ไหมภาพสุดท้ายนี้คือที่ไหนใครรู้บ้างเอ้ยนี่คุณเห็นพระปรางนี่หรือเปล่าเอาใบให้ภาพนี้นี่จะอยู่ในพระนครนี่เองใช่ไหมคุณท่านอยู่ในพระนครนี่เองนี่คือภาพถ่ายในสมัยประมาณปี2510กว่าๆนะครับใช่ไหมคุณจะเห็นยักษ์แบบมีนี่คือใครเอ่ยพ่อแม่ใครเอ่ยมาเตะท่าถ่ายอยู่ตรงนี้แล้วก็มันติดอยู่ในนี้ในภาพนี้นี่คือภาพของวัดอะไรเอ่ยมียักษ์แบบอยู่อย่างนี้ภายหลังเนี่ยมีการบูรณะนะแล้วก็แหมผมอึดอัดใจมากเลยกับเห็นการบูรณะคือการบูรณะโบราณสถานในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยยังไงหรือเปล่ากรมศิลป์เนี่ยมีงบประมาณแต่ก็ไปจ้างพวกซับคอนแทคเนี่ยใช่ไหมซึ่งเป็นพวกก่อสร้างและไม่มีและที่สำคัญคือเขาไม่มีความรู้ไม่มี
อะไรเลยอ่ะนอกจากความสามารถในการทำก่อสร้างอ่ะใช่ไหมแล้วทำไมอ่ะก็คือว่าไปมาแทนที่จะเป็นการบูรณะนะกับเป็นการทำลายโบราณวัตถุโบราณสถานพวกนี้คือสรุปแล้วเรามีอะไรนะกรมโบราณใช่ไหมคณะโบราณคดีกรมโบราณคดีเนี่ยเพื่อที่จะทำอะไรอ่ะเนาะน่าเศร้าน่าเศร้าจริงๆอ่ะนะวัดนี้ก็คือวัดหนึ่งที่อยู่ในพระนครนี่เองอยู่ตรงถ้าเราจะไปวัดนี้เนี่ยเราสามารถจะไปนั่งเรือที่ท่าเตียนนะนั่งเรือข้ามฟากไปคือวัดนี้นี่เคยเป็นลักษณะของแลนด์มาร์คของประเทศไทยเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่เห็นไหมใครรู้บ้างเห็นไหมว่าวัดนี้คือวัดอะไรโอ้ยโอเควันนี้ตื่นตันอิ่มกับภาพเก่าๆโอ้ภาพนี่เป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงใช่ไหมเสด็จทางชลมารคแต่นี่คืออันเนี้ยนี่คือภาพประวัติศาสตร์ใช่ไหมเราจะเห็นว่าตอนที่หนังสือพิมพ์สกุลไทยในยุคนั้นน่ะเอามาขึ้นปกแต่ผมชอบนะภาพนี้ผมชอบสองภาพนี้ที่สุดแหละนี่เป็นพระราชอริยบทที่แบบเนาะคือผมเคยไปชมงานแสดงภาพของส่วนพระองค์ที่อะไรนะหอศิลป์กรุงเทพอ่ะก็ยังไม่มีภาพนี้ก็ยังไม่มีภาพนี้แหมถ้าอัดขยายขึ้นมานี่จะเท่มากนะจะนะอัดขยายขึ้นมาเนี่ยถ้าขายเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมนี่แล้วอริยบททรงแบบนะสำราญพระราชหฤทัยอย่างเนี้ยอ่ะโอ้นี่ไปงานอะไรเนี่ยทรงนั่งเป็นประธานแล้วที่แล้วนี่ภาพของวัดอังสะกุสะใช่ไหมวัดทาดุจิทาไดจิที่นาราเนี่ยภาพนี้ก็แหมมันเนี่ยผมจะต้องมานั่งถ่ายรูปอีกทีนึงเนาะแล้วก็จะมาทำเป็นคลิปต่อนะชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละดื่มด่ำกับความสุขความสวยงามแล้วก็ทำอะไรที่ตัวเองชอบอ่ะนะคือบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปขวนขวายอย่าไปแสวงหาอะไรมันมากมายอ่ะใช่ไหมเพราะว่าที่เรามันทุกข์ใจมันร้อนเพราะว่าเราอยากมีอยากเป็นอยากอะไรมากเกินไปอ่ะพออะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้มันก็รู้สึกว่าผิดหวังล้มเหลวคือผมเคยเป็นไงความที่ว่าอยากจะรวยนะอยากจะมีเงินเยอะๆแล้วก็ลงทุนเยอะแล้วก็เสี่ยงเยอะนะไปทำเรือประมงอยู่ที่โซมาเลียใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะผมเคยให้ดูแล้วใช่ไหมว่าผมไปทำประมงที่นู่นมันมีปลาทะเลมีปลาหมึกอ่ะตัวอุ้ยเขาเรียกปลาหมึกอะไรนะ
หมึกที่หมึกตัวขนาดฝ่ามือเนี่ยนะตัวละ5กิโลอ่ะคุณคิดดูว่าขึ้นจากทะเลมาสดๆน่ะแล้วจากเขาเป็นสีสวยๆค่อยๆเปลี่ยนสีเพราะเขาตายโอ้แล้วคือถ้าคุณได้กินหมึกทะเลสดๆนะคุณจะลืมไม่ลงตลอดชีวิตเลยคุณอย่าลืมนะว่าไอสิ่งที่คุณบอกว่าโอ้ยสดจากทะเลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกว่าจะมาถึงจากทะเลเนี่ยจากเรือเนี่ยมาถึงฝั่งเนี่ยมันใช้เวลา45วันนะสำหรับเรือลากอวนนะที่จะได้เอาปลาเอาอาหารทะเลมาฮะแล้วจากไอ้ที่ท่าเรือใช่ไหมมันก็ต้องไปที่ไหนไปที่โรงงานใช่ไหมโรงงานคัดแยกนะเพราะว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยราคามันจะไม่เหมือนกันพวกปลาอินทรีย์อะไรพวกนี้มันก็จะราคาแพงหน่อยใช่ไหมมีปลาเก๋ามีพวกอะไรแล้วว่ามีเศษปลาเล็กๆอะไรเนี่ยที่มาทำเป็นอาหารไก่เนี่ยเขาเรียกว่าปลาไก่อะไรพวกนี้คือปลาไก่นี่กิโลมันเท่าไหร่10กว่าบาท15บาทเนี่ยที่เขาจะมาป่นทำเป็นอาหารสัตว์นะแต่พวกปลาหมึกเนี่ยตัว5กิโลคุณคิดดูว่าราคามันขนาดไหนแล้วคือด้วยความที่เราโลภไงเราโลภเราอยากรวยเราก็ไปทำประมงแล้วมันโอ้โหทำออกไป45วันกลับมาแล้วก็ขายมันได้กำไรหักค่าใช้จ่ายแล้วกำไรเที่ยวละเป็นล้านน่ะหักค่าใช้จ่ายลูกเรือค่าน้ำมันค่าเสบียงค่าอะไรแล้วอะใช่ไหมเออมันเออแต่อะไรความเสี่ยงมันคือว่าเราอยู่ในพื้นที่อันตรายมากในน่านน้ำของโซมาเลียใช่ไหมคือผมเห็นนะมันมีเรือของเกาหลีก็โดนจับเรือคนจีนก็โดนจับตอนที่ผมโดนจับนะมันมีเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่อะโดนจับเรียกค่าไถ่ด้วยและตอนนั้นรู้สึกว่าประเทศไทยมั้งส่งกองทัพเรือเข้าไปช่วยอะไรด้วยนะตอนนั้นนะที่ผมยังไม่ได้กลับมาประเทศไทยแต่มันเป็นอดีตไงอดีตก็คือเรื่องที่เราจะบอกกล่าวว่าให้ควรระวังสิ่งไหนที่ไม่ควรทำไม่ควรที่จะคือความสุขนะเราเน้นความสุขว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนะเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เราก็อย่าไปขวนขวายมากแล้วก็คือว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเราสามารถต่อยอดมันได้อย่างเนี้ยผมชอบงานเก่าๆพวกเก็บพวกบ้าๆบอๆนี่พวกอ่านหนังสือพวกอะไรเนี่ยผมก็จะมาแหละมาเผยแพร่มาพูดมาบันทึกนี่คือการบันทึกวันที่2ของเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ใน YouTube ช่องนิรันดร์วรรณสุขให้มันถึง100เหรียญภายในวันที่11ไม่เกินวันที่12เพราะวันที่12เนี่ยเขาจะต้องทาง YouTube เนี่ยจะต้องตัดแสดงว่ายอดรายได้มีเท่าไหร่ของเดือนนี้เพราะว่าถ้าเดือนนี้ไม่ถึง100เหรียญก็จะอดตอนนี้นี้ช่องนี้มีรายได้อยู่ที่20เหรียญ20เหรียญเท่านั้นเองเศร้าแต่หวังว่าวันนี้เนี่ยหลายๆท่านคงจะชื่นชมชื่นชอบความเก่าพวกนี้เหมือนกับผมนะใช่ไหมเออโอ้ภาพเก่าๆภาพของญี่ปุ่นเก่าๆและอัลบั้มเก่าๆผมยังไม่ได้ซ่อมเลยคือนอกจากเราจะเรียนรู้ในการหาของมานะและเราจะต้องเรียนรู้ในการเก็บรักษาเก็บรักษาก็คือว่าอย่างหนังสือเก่าที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยเรามีวิธีการซ่อมการบูรณะให้อยู่ในสภาพคล้ายสภาพดั้งเดิมสภาพเหมือนจริงได้ยังไงเหมือนเดิมได้ยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่หลายๆคนเนี่ยนึกไม่ถึงบางครั้งเนี่ยพอรู้สึกว่ามันเอ้ยมันเก่าแล้วมันอะไรก็ทิ้งนะคือเนาะ
ไม่รู้จะพูดยังไงคนที่ชอบของเก่าอ่ะมันก็จะให้รายละเอียดนะให้ดีเทลกับเรื่องราวต่างๆได้มากใช่ไหมส่วนคนที่ไม่ยึดติดไม่ผูกพันกับอดีตหรือไม่อะไรเนี่ยเขาก็จะผ่านไปแต่พออ้าวคือถ้าให้เรามาตีมูลค่าพวกนี้เนี่ยอย่างภาพถ่ายเก่าๆแบบนี้เนี่ยหลายๆคนนี้ก็ไม่รู้อะว่าจะเท่าไหร่แต่คุณค่าทางจิตใจนี่แม่งมันโอ้โหผมเชื่อนะว่าถ้าคนญี่ปุ่นได้เห็นภาพชุดนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาอยู่ในมือของต่างชาติมาอยู่ในมือคนไทยได้ยังไงเฮ้ยไม่ได้ไปอยู่ในมือคนไทยไอ้ภาพพวกนี้เนี่ยมันต้องเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหมมันจะจินตนาการต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่มันทำให้โลกมันเคลื่อนมันหมุนคือภาพพวกนี้เนี่ยถ้าอัดแล้วเอาไปลงใน NFT คุณว่ามันเนี่ยมันจะกลายเป็นทรัพย์สินดิจิตอลเลยนะใช่ไหมโอ้โหอัดภาพขนาดเนี้ยทำแฟนตาสติกมากเลยมีอะไรที่เรานั่นอีกแม่สาวน้อยลูกสาวเนี่ยเปี้ยวเปี้ยวนี่เปี้ยวเปี้ยวดูนี่จะไปห้องนอกเหรอไปฉี่ใช่ไหมเดี๋ยวพาลูกสาวไปเที่ยวก่อนโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะแล้วคืนนี้ค่อยมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ